ในจอแดดปิ้งเข้าไปเตะหน้ามึงกระโดดทีบสองทีแล้วกูก็เก็กท่าหนึ่งกูจะครับอยู่กับเกมอะไรพี่ตำนานดิวเวอร์เล่ครับเย้มาเปิดตำนานเกมนี้นะครับเกิดตำนานตำนานเลยนะตำนานดิเล่นจนจบเลยไหมพี่เล่นจนจบเลยเออได้พี่จะเล่นกับเจนเองโจ๊กชิงไปวันนี้เราจะทำอะไรดีวะเจนทำฟาร์มก่อนเอาฟาร์มแล้วลงเหมืองได้ยังพี่ไม่นะพี่มันต้องสัปดาห์ที่สองมั้งหรือวันที่หกวะแต่เสียงเพลงดังมากต้องค่าเสียงไปต้องค่าเสียงเพลงก่อนฮ่าสุดยอดไปเลย สุดยอดไปเลยแต่เรามีบ้านทั้ง4หลังเลยนะใช่เราแต่ละพื้นที่เผื่อมีคนมาเล่นกับพวกเราอีกแต่ภาคนี้น่าจะมีแค่เราสองคนใช่ไหมเจนใช่เขายังไม่มีเกมอีกเครื่องนึงคือเครื่องเสียอยู่อุปสรรคเยอะจริงๆสองคนนี้อีกคนนึงเขายังไม่มีเกมพี่ลองตั้งคิดเดี๋ยวออกแล้วเราทำกล่องก่อนขอโทษพี่ทำกล่องตรงนี้ก่อนนะทำอะไรอ่ะมึงบอกกูช้าไปวะออกดิไม่ทันแล้วไม่ผมจะทำกล่องตรงนี้ดีแต่ผมจะทำกล่องตรงที่ผมยืนเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมพี่ไม่มีไม้ไม่ตรงเนี้ยทำปุ๊บขึ้นมาข้างบนนี้แล้วผมทำเป็นไอ้ที่เก็บกล่องโดยเฉพาะอ๋อเป็นรั้วเหรอใช่รั้วเก็บกล่องอ่ะข้างในบ้านเก็บของได้ไหมเก็บพวกของได้ไหมได้ได้ใช่ไหมแต่ผมเนี่ยพี่เราต้องหาบ้านเก็บของวะเฮ้ยเออก็ทำบ้านพี่ไหมพี่จะได้อยู่กับเจนไงได้ไปก็ตรงไหนดิถ้าทำไงมันนั่งได้แล้วนะเจนดูดิเอาไปที่อื่นมืดแล้วเหรอมืดแล้วว่ะโอเคลืมอัดสวยแน่นอนเริ่มใหม่ไงเฮ้ยแต่พี่ไม่เคยเล่นตรงนี้เลยนะเว้ยโอ้รู้แล้วพี่เราจะทำอะไรกันดีทำอะไรตกปลาเฮ้ยเออใช่ไปเอาเบ็ดก่อนไหมถ้างั้นแหละเคลียร์พื้นที่ก่อนมาเคลียร์พื้นที่ก่อนนี่มันโซนพี่เฮ้ยเจนคิดเหมือนพี่ไหมว่า
ก็คือเอาตรงเนี้ยกลายเป็นโซนเก็บของไปเลยเว้ยแล้วสร้างบ้านเก็บของไว้แถวนี้หมดเลยไม่จดหมายพี่มีจดหมายไอ้ตัวดีฉันเพิ่งมาจากการตกปลาอ๋อนี่ไงมันชวนให้ไปเอาเบ็ดแล้วเจนผมไปเรียบร้อยแล้วได้นะไม่เป็นไรนี่นี่นี่อันนี้ไปเปิดของเต็มไปตีกระเป๋ากันไหมไม่นะมันต้องมีเงิน 2,000 อ่ะเราไปเอาเบ็ดดีกว่าแล้วก็ไปซื้อของกินแล้วก็ไปตกปลาไงจัดมูๆกันต้องมาช่วยจัดบอสมูนะยังไงอ่ะเดี๋ยวกำลังเดินไปหินอยู่หินไม้อยู่ไม้อ่ะพี่ประมาณนี้เนาะเงินไอไปใช้ร่วมกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเวลอัพเลยเว้ยเฮ้ยเจนผมตกหมอการไอ้นั่นมากทำฟาร์มไปทำฟาร์มทำฟาร์มทำตรงไหนครับตรงไหนช่วงเรากำลังไปเอาเบ็ดนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปลงกันดีครับลุงเฮ้ยยังไงไอ้ลูกชายได้ยินว่ามีย้ายเข้ามาเมืองมาใหม่นั่นเหรอดีเลยในที่สุดได้เจอกันสักทีขอที่เบ็ดตะปันไอ้ลุงไม่ต้องอุ่นมากเอาเบ็ดตกปลามาเอามาลูกเอามาเดี๋ยวมานะพี่มีที่แนะนำการตกปลาไหมที่ไหนนี่มานี่มานี่ขึ้นมาขึ้นมาแป๊บนึงพี่ยืนรอด้วยความมั่นใจ。
ันมีตะคอนเดินมาบ่อยจะต้องหายก็ไม่ลึกเธอด้วยเนี่ยตรงนี้เหรอยันไปตรงนี้นี่ไงอันนี้เราก็ตกปลาได้อย่างมีความสุขตกปลาอยู่ริมตลิ่งหรือเปล่าเกตตัวละครเดินผ่านกล่องเราอะกล่องจะหายไปเลยหาชิบหายแล้วดิพี่กล่องเห็นมีพี่กล้วยหรือเปล่ากูเห็นไหมตอนหน้าเลยของตกไปเพียบเลยเยอะนี่แม่งเลยคุณตุ๊กปิ๊บเลยโหเมาส์ดีอ่ะเมาส์ดีอะไรก็ดีไปหมดเลยคุณอวยเมาส์เนี่ยผ่านไปเดือนนึงเนี่ยอย่าเมาส์ก็เสียละคุณคือเมาส์สองพี่น้องตบปลาต้องติดโซ่เสือกหนึ่งตัวเหี้ยเสือกไม่พออยากทำร้ายข้าวของกูอีกนี่ว่าเขาอย่างนั้นสิแน่เลยตัวอะไรเจนลองเจนลองชวนเขาคุยดิคุยแล้วสวัสดีดีได้รู้จักวันแรกมึงก็เล่นกูแล้วเหี้ยเขาเป็นนักวาดรูปแน่เลยใช่นี่ผมจะจ่ายรับเงินจีบคนนี้ถ้าเกิดลูกถามพ่อกับแม่เจอยังไงเหรอแม่เป็นคนเดินเตะกล่องพ่อเองอย่างเฮียเลยคืนนี้เราก็ผ่านมาบ่อเดียวกันนะพี่แล้วก็เปิดหลายอย่างแล้วนะแล้วก็ไปตกปลาร้อนแล้วเนาะใช่ๆเราตกปลาไปแล้วนิดนึงใช่การลงเหมืองเนี่ยเราอาจจะเป็น EP ที่2เนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับครับบายบาย